นี่ก็จะมาสอนการเขียนมือโดยที่วันนี้มือมันก็ต้องถือดินสอนะครับลักษณะของดินสอเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เป็นเหลี่ยมใช่ไหมคือข้อสอบเนี่ยมันออกบ่อยมากมือถือวัตถุพวกดินสอตัวหนีบบางทีอาจจะมีกระดาษหรืออะไรเงี้ยด้วยร่วมด้วยนะครับไม่ร้อนไม่ร้อนอันนี้เดี๋ยวลองดูร้อนเดี๋ยวผมไม่ลงมาเลยจ้ะโครงสร้างมันเยอะก็ย่อมร้อนแต่คนไขมันน้อยดูเงินประหยัดไฟไม่ร้อนหรือไม่ก็เปิดอุณหภูมิมันเห็นแค่ตรงนี้นะพี่ถ้ามันร้อนก็เปิดแอร์ก็ได้มันเห็นแค่ตรงนี้นะเปิดอุณหภูมิสูงหรือว่าจะหายเอาลงอีกได้ไหมได้เอาดิเอาไฟเดินก็ได้ดีกว่าเวลาการขึ้นโครงสร้างเนี่ยคุณต้องขึ้นโครงสร้างจากตัวฝ่ามือก่อนเห็นหมดยังยังแป๊บนึงยังยังได้ยังยังยังก็ได้แล้วนิวเรียบร้อยเห็นมือครับเรียบร้อยเออจับดินสอนี่ก็มีส่วนนะจับให้มือยาวๆช่วงอุ้งมือนี้ควรจะต้องใส่เส้นวงกลมไปส่วนหนึ่งนะเพราะนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันจะวิ่งออกมาอย่างนี้วิ่งมาลักตรงนี้แล้วถึงจะตัดตัวนี้ลงมาอันนี้ก็จะเป็นข้อมือส่วนที่เป็นอุ้งมือนี้มันจะเป็นวงรีอันนี้เป็นกระดูกกระดูกที่ควายกันอ่ะมันจะมี2ท่อนเมื่อวานพวกที่ปิวไปเนี่ยมันจะรู้แล้วว่าช่วงปลายแขนเนี่ยมีกระดูกอยู่2ท่อนนะวงนี้จะใหญ่กว่าวงนี้ไอ้ตรงนี้เป็นส่วนที่ให้เส้นของฝ่ามือให้มันโค้งเข้ามาถึงส่วนที่เป็นอุ้งมือตรงนี้ต่อมาขั้นตอนการเขียนก็คือเราจะเขียนจากข้อของนิ้วโป้งไปก่อนใส่ข้อกระดูกนิ้วโป้งมีทั้งหมดกี่ข้อ2ข้อ2ข้อแล้วก็นิ้วอื่นก็จะมีทั้งหมด3ข้อจุดกึ่งกลางตรงนี้ไว้เส้นผ่าศูนย์กลางนี้ไว้แล้วลากไว้ไอ้เส้นที่ลากนี้ก็คือแทนค่าให้มันคือกระดูกนี่ประมาณครึ่งนึงเส้นผ่าศูนย์กลางเหมือนเดิมแต่เส้นตรงนี้มันจะใหญ่กว่าตรงนี้เพราะตรงนี้มันคือข้อต่อแล้วก็ปลายนิ้วก็จะเป็นวงกลมอีกวงนึงนี่ก็ปักส่วนโค้งเข้าไปตรงนี้ก็จะวิ่งโค้งรับเข้ามาแล้วมันจะมีกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อก็คือส่วนที่เป็นอุ้งมือเนี่ยโค้งขึ้นมาจะโค้งมาถึงประมาณช่วงข้อมือแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเส้นเอ็นนี้เราลองจับตามไปดูก็ได้เส้นเอ็นหาไม่เจอเลยของหนูอันนั้นมันอาจจะหายไปเราแกะนิ้วโป้งให้ได้ก่อนประมาณนี้นะส่วนของเล็บไอตัววงกลมตรงเนี้ยอันนี้ก็คือส่วนของกกเล็บนี้แล้วก็ใส่เส้นเฉียงออกไปตรงกกเล็บนี้จะเข้มหน่อยเพราะว่าเล็บเนี่ยมันคือกระดูกเหมือนกันนะมันก็จะถูกสอดเข้าไปด้านในเราได้โป้งแล้วต่อไปนิ้วชี้ตำแหน่งนี้ก็คือข้อต่อระหว่างกระดูกฝ่ามือกับกระดูกเลย
นิ้วกระดูกข้อนิ้วนะนี่ของนิ้วกลางเราเรียงไปแบบนี้เลยก็ได้นิ้วนางนิ้วก้อยมันจะเรียงกันตามระดับนี้ข้อนิ้วอื่นมีทั้งหมด3ข้อใช่ไหมจุดเส้นผ่านศูนย์กลางนี้ขึ้นไปนี่คือข้อที่1ข้อที่2จุดมากึ่งกลางแล้วข้อที่3ก็คือตัวส่วนของปลายนิ้วเราก็ใส่ความหนาเวลาเราเขียนเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะดูจากต้นแบบจากในกระดาษแล้วก็ถือในมือไปด้วยในตัวเพราะถ้าเราถือไปด้วยในมือในตัวเนี่ยเราจะสามารถพลิกส่วนด้านหน้าด้านหลังดูได้คือมันจะเห็นมิติได้ชัดเจนขึ้นเมื่อวานอธิบายไปแล้วว่าไอ้ตรงร่องนิ้วเนี้ยมันจะเว้าลงไปนะแล้วส่วนที่นูนตรงนี้ไอ้ส่วนที่นูนตรงนี้มันก็คือข้อต่อของกระดูกเมื่อวานอธิบายไปแล้วนะนิ้วกลางทำไงมันเห็นแค่นี้เวลาล่างเราจะทำไงล่างก็ล่างทับไปเลยใส่ข้อให้มันเหมือนเดิมจริงจะต้องใส่ข้อนิ้วแบบนี้ด้วยนี่ก็เหมือนกันไอ้ข้อนิ้วเนี้ยสำคัญถ้ามุมมองมันเป็นลักษณะแบบมันชี้เข้ามาหาตัวเราแบบนี้นะครับตำแหน่งของข้อมันจะสั้นลงพยายามให้เท่ากับมือจริงของเรานะเวลาไปสอบเนี่ยเราก็สามารถเมคให้มันดูเรียวดูแบบสวยงามอย่างเขียนมืออย่างของนิ้วเนี้ยอาจจะเขียนให้มันแบบดูแบบอ้วนๆเรียวๆเล็กๆสักหน่อยก็ได้ให้มันดูแบบน่ารักขึ้นมาหน่อยมือเหลืออะไรอุ้งหมีอ่ะอุ้งมือหมีไอ้นิ้วก้อยนี่มันจะมาประคองนิ้วอื่นนี่เด็กเลยเออตรงนี้มันคือร่องของฝ่ามือเราได้โครงสร้างโดยรวมแบบนี้แหละนะครับต่อมามันถือดินสออยู่ใช่ไหมลากเส้นแกนแนวตั้งก่อน1เส้นนี่เหลี่ยมที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นเหลี่ยมมันทั้งหมดประมาณ3ด้าน
าณ3ด้านนะครับแต่จะมีด้านใดด้านหนึ่งที่มันกว้างกว่าแล้วก็มีด้านใดด้านหนึ่งที่มันแคบมันแคบใช่เอ๊ะพูดเป็นบอกมันจะมานี่หว่ามันขี้เกียจเราจ้ะไม่ว่าผมมันบอกเลยมันเราจะพลิกมันเมื่อไหร่ก็ได้เพื่อปรับให้มันเส้นมันตรงขึ้นไอตัวนี้แหละดินสอนี่แหละจะเป็นตัวท้าทายเราเพราะฉะนั้นเส้นหรือปลายของดินสอเนี่ยเวลาล่างเนี่ยจะต้องให้มันคมมันคมหน่อยมันแหลมหน่อยร้อนเหมือนกันเลยเปิดแอร์หน่อยทีเปิดแอร์ตัวหน้าหน่อยไอ้บัวทั้งไม่หายทีนี้จะคืนตังค์บอกว่าจีบโทรศัพท์ผมมาดีในกระเป๋าอะกระเป๋าเสือเมื่อกี้ว่าเรามีไอ้ของแถมนี่แหละมันมีของกูวันหนึ่งเลยหายไปไหนอยู่เนี่ยแหละอาจารย์ใช้เรียมของที่สองบอกว่าอะไรอยู่ไหนคืนตังค์มันบอกว่าอยู่ยอดยอดพี่มาเลยไม่ออนเหมือนตองมั้งยาวๆเออบอกแล้วไม่กันยาวไม่กันมันเหลือยาวแล้วบอกว่าอะไรนะจะคืนตังมึงจะคืนตังมันใช่ไหมพี่ยังไม่มีแฟนว่าไอตัว EE เนี่ยมันเป็นยังไงมันก็ต้องให้ดูเส้นขาวเนี่ยเพราะฉะนั้นทิศทางของตัวอักษรเนี่ยมันก็จะเฉียงตามไปใช่แล้วก็เราจะมีการเน้นเส้นตรงไหนที่เป็นตำแหน่งแสงเนี่ยเส้นตรงตำแหน่งนั้นน่ะต้องเข้มโซนี่ทฤษฎีแม่นอยู่เฉยๆบ้างไหมเนี่ยทีน้องบอกใช่ไหมดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กตอกตอกน่ารักอ่ะเหมือนตัวตะกั่วตุ่นนะไม่เหมือนเรื่องตัวผีบ้ารอยย่นอะไรเงี้ยเราก็ใส่อะไรที่ไหนพิธีศักดิ์นะแต่โทรศัพท์อะไรไม่มีเนี่ยประมาณนี้นะครับได้แล้วนะแล้วหนูก็ไม่ต้องรันเขาลงมาหนูก็ทำตรงนี้ไงตำแหน่งนี้นะสรุปก็คือเราต้องล่างจากฝ่ามือก่อนพอได้ฝ่ามือเสร็จแล้วเราก็มาใส่มาใส่ตรงส่วนข้อกระดูกข้อของกระดูกสองข้างวงกลมตรงนี้คือส่วนที่เป็นส่วนโค้งที่จะมาเป็นช่วงอุ้งมือนี้พอเสร็จแล้วเราได้ตรงนี้เราก็มาล่างวงลีวงลีนะวงลีแล้วก็ค่อยมาใส่ข้อของนิ้วโป้งนิ้วโป้งมีทั้งหมด2ข้อนิ้วอื่นก็มีทั้งหมด3ข้อเมื่อเสร็จแล้วก็ค่อยมาใส่ตำแหน่งของดินสอลงไปโอเคประมาณนี้แล้วก็ก๊อปเลยคอนโทรล C คอนโทรล V มานี่อ่ะแยกย้าย